ไม่น่าเชื่อใครที่ชอบกินปลานิลบ่อยๆควรรู้5สิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อคุณกินเป็นประจำสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเชื่อว่าคงไม่มีใครไม่รู้จักปลานิลอย่างแน่นอนซึ่งปัจจุบันปลานิลจะมีวางขายตามท้องตลาดทั่วไปรวมไปถึงห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆด้วยเรียกได้ว่าปลานิลเป็นปลาที่หาซื้อได้ง่ายแถมยังมีราคาที่ไม่แพงมากจนเกินไปด้วยที่สำคัญมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากๆเลยนะคะดังนั้นวันนี้สุดติ่งจึงจะมาบอกถึงประโยชน์ดีๆของปลานิลให้ได้ทราบกันค่ะสำหรับใครที่ชอบกินปลานิลบ่อยๆมาดูสิ่งที่ร่างกายของคุณจะได้รับกันค่ะนั่นก็คือ 1. ร่างกายจะได้รับโปรตีนที่ย่อยง่ายอย่างที่รู้กันดีว่าปลาทุกชนิดจะอุดมไปด้วยโปรตีนซึ่งเป็นโปรตีนที่ย่อยง่ายนั่นเป็นเพราะว่าเนื้อปลาโดยลักษณะตามธรรมชาติแล้วจะมีเนื้อเยื่อเกี่ยวพันกันน้อยกว่าเนื้อสัตว์ชนิดอื่นๆและยิ่งเมื่อนำเนื้อปลาไปประกอบอาหารที่ต้องผ่านความร้อนจนเนื้อปลาสุกเนื้อปลาก็จะแยกออกเป็นชิ้นๆตามมัดกล้ามเนื้อเกี่ยวพันเนื้อปลาจึงมีความนุ่มไม่เหนียวและไม่หดตัวเหมือนเนื้อสัตว์อื่นๆดังนั้นเมื่อกินเข้าไประบบย่อยอาหารจึงไม่ต้องทำงานหนักแถมร่างกายยังจะได้รับโปรตีนที่ดีไม่แพ้เนื้อสัตว์ชนิดอื่นๆด้วยเมนูปลานิลจึงเป็นอีกหนึ่งเมนูที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัยทั้งในเด็กวัยเรียนวัยเจริญเติบโตผู้ที่มีสุขภาพดีโดยเฉพาะสำหรับผู้ป่วยที่มีระบบย่อยอาหารทำงานไม่เต็มที่ควรกินเนื้อปลาให้ได้บ่อยๆเลยนะคะ 2. ช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยอันควรสารอาหารอย่างโปรตีนถือว่าเป็นสารอาหารที่สำคัญและมีประโยชน์ต่อร่างกายของคนเราเป็นอย่างมากโดยเฉพาะกรดอะมิโนสำคัญที่พบในโปรตีนของเนื้อปลาอาทิกรดอะมิโนอย่างไลซีนและทริโอนีนซึ่งกรดอะมิโนทั้ง2ชนิดนี้จะมีผลต่อการพัฒนาทางสมองและการเจริญเติบโตในเด็กอีกทั้งยังมีส่วนช่วยซ่อมแซมเนื้อเยื่อหรือเซลล์ต่างๆภายในร่างกายที่สึกหรอดังนั้นกรดอะมิโนที่สำคัญทั้ง2ชนิดนี้มักจะพบในเนื้อปลามากที่สุดโดยเฉพาะปลานิลและที่สำคัญไปมากกว่านั้นปลานิลยังจัดว่าเป็นปลาน้ำจืดที่มีกรดไขมันโอเมก้า3ในปริมาณมากเลยทีเดียวซึ่งกรดไขมันชนิดนี้จะมีประโยชน์ต่อการทำงานของระบบประสาทและสมองและเมื่อร่างกายได้รับสารอาหารต่างๆเหล่านี้เข้าไปพร้อมกันทั้งกรดอะมิโนโปรตีนรวมถึงกรดไขมันโอเมก้า3ก็ยิ่งจะช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยอันควรช่วยให้การทำงานของระบบประสาทและสมองดีขึ้นโดยเฉพาะในส่วนของการเรียนรู้และการจดจำดังนั้นการกินปลานิลให้ได้บ่อยๆจึงมีส่วนช่วยป้องกันความเสื่อมของสมองได้และยังช่วยลดความเสี่ยงโรคอัลไซเมอร์ได้อีกด้วยค่ะ 3. ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงอย่างที่ได้บอกไปแล้วว่าเนื้อปลานิลจะมีกรดอะมิโนที่จำเป็นอย่างไลซีนและทริโอนีนซึ่งกรดอะมิโนทั้ง2ชนิดนี้จะพบในโปรตีนเนื้อปลาและกรดอะมิโนอย่างไลซีนและทริโอนีนเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของสารสร้างภูมิคุ้มกันโรคถ้าหากร่างกายของเราได้รับกรดอะมิโนทั้ง2ชนิดนี้บ่อยๆก็จะมีส่วนช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเพื่อคอยเป็นเกราะป้องกันไม่ให้ร่างกายเจ็บป่วยได้ง่ายๆและไม่เพียงแค่นี้ในส่วนของเนื้อปลานิลยังอัดแน่นไปด้วยแร่ธาตุและวิตามินต่างๆหลายชนิดอาทิวิตามิน B ไนอาซินแคลเซียมฟอสฟอรัสและธาตุเหล็กซึ่งสารอาหารเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีส่วนสำคัญในการช่วยบำรุงสุขภาพร่างกายได้เป็นอย่างดีทั้งช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกและฟันช่วยในการสร้างเม็ดเลือดช่วยป้องกันภาวะโลหิตจางและที่สำคัญคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ถ้าหากกินปลานิลให้ได้บ่อยๆก็จะมีอัตราในการแท้งบุตรต่ำแถมยังช่วยให้ลูกน้อยที่คลอดออกมามีความเสี่ยงต่ออาการสมาธิสั้นต่ำอีกด้วยล่ะค่ะ 4. ช่วยบำรุงสุขภาพหัวใจให้แข็งแรงเนื้อปลานิลนอกจากจะมีโปรตีนที่ดีต่อร่างกายแล้วเนื้อปลานิลยังจัดว่าเป็นอาหารที่ไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยและบวกกับเนื้อปลานิลจะมีปริมาณของกรดไขมันโอเมก้า3สูงซึ่งจะมีส่วนช่วยลดการสะสมของคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ในร่างกายได้ดังนั้นการกินปลานิลให้ได้บ่อยๆจึงมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจน้อยลงและยังไม่เสี่ยงที่จะเป็นโรคเรื้อรังอย่างโรคหลอดเลือดโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงอีกด้วยค่ะ
5. ช่วยชะลอแก่ได้ในส่วนของเนื้อปลานิลจะมีโปรตีนซึ่งโปรตีนจะทำหน้าที่ช่วยซ่อมแซมเนื้อเยื่อและเซลล์ที่สึกหรอจึงมีส่วนช่วยป้องกันความเสื่อมของเซลล์ต่างๆภายในร่างกายได้เป็นอย่างดีอีกทั้งกรดอะมิโนที่พบในโปรตีนจากเนื้อปลานิลก็จะมีส่วนช่วยให้นอนหลับได้ดีมากขึ้นและบวกกับในส่วนของเนื้อปลานิลยังมีคอลลาเจนชั้นดีที่ได้จากธรรมชาติดังนั้นการกินปลานิลให้ได้บ่อยๆจึงมีส่วนช่วยชะลอความแก่ของเซลล์ผิวได้อีกทางหนึ่งนะคะและยิ่งถ้าหากคุณเป็นคนที่รักสุขภาพเนื้อปลานิลถือว่าเป็นเมนูที่ไม่ควรพลาดทุกประการเลยละค่ะเพราะเนื้อปลานิลถือว่าเป็นอาหารที่มีปริมาณของโซเดียมต่ำสามารถกินได้อย่างสบายใจโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคไตโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงสามารถเลือกกินเนื้อปลานิลได้โดยที่ไม่ต้องกลัวอาการบวมเค็มเลยล่ะค่ะเพียงแค่ให้จำกัดปริมาณของเครื่องปรุงต่างๆก็ไม่ส่งผลทำให้อาการของโรคที่เป็นอยู่กำเริบจนถึงขีดที่เป็นอันตรายได้แล้วล่ะค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะได้รู้ถึงประโยชน์ดีๆของปลานิลกันไปแล้วเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งอาหารที่คนรักสุขภาพควรจัดให้ได้บ่อยๆเลยล่ะค่ะโดยเฉพาะสำหรับใครที่กำลังอยู่ในช่วงควบคุมน้ำหนักเพราะปลานิลจัดว่าเป็นปลาน้ำจืดที่มีปริมาณของไขมันที่ต่ำมากแต่อัดแน่นไปด้วยแร่ธาตุโปรตีนและกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายหลายชนิดเมื่อกินเข้าไปก็จะช่วยให้อิ่มเร็วและอิ่มได้นานจึงช่วยลดการกินจุบกินจิบได้เป็นอย่างดีอีกทั้งปลานิล100กรัมยังให้พลังงานเพียงแค่96กิโลแคลอรี่เท่านั้นเรียกได้ว่าเมนูปลานิลกินได้แบบไม่ต้องกลัวอ้วนกันเลยล่ะค่ะดังนั้นจะเห็นได้ว่าปลานิลเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเป็นอย่างมากแต่ก็มีข้อควรระวังในการกินปลานิลด้วยนะคะนั่นก็คือ 1. ควรกินปลานิลที่ผ่านการปรุงสุกและสะอาดด้วยนะคะและควรหลีกเลี่ยงการกินปลานิลแบบดิบหรือแบบกึ่งสุกกึ่งดิบเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดจากเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสหรือพยาธิต่างๆนั่นเองค่ะ2. ถึงแม้ว่าปลานิลจะมีประโยชน์สำหรับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์แต่คุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ไม่ควรกินปลานิลดิบหรือกึ่งสุกกึ่งดิบนะคะเพราะอาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้อย่างเช่นอาจจะทำให้คลอดก่อนกำหนดอาจจะแท้งและทารกตายคลอดได้ค่ะและเมื่อพูดถึงปลาในบ้านเราก็จะแบ่งปลาออกเป็น2ประเภทด้วยกันก็คือปลาน้ำจืดและปลาน้ำเค็มและปลาก็จัดว่าเป็นอาหารที่มีโปรตีนสูงและมีคุณภาพดีเหมือนเนื้อสัตว์ทั่วๆไปอีกทั้งเนื้อปลายังอุดมไปด้วยไขมันวิตามินเกลือแร่และคาร์โบไฮเดรตโดยปริมาณของโปรตีนในเนื้อปลาน้ำจืดกับเนื้อปลาน้ำเค็มจะมีในปริมาณที่ใกล้เคียงกันเพียงแต่ว่าปลาน้ำเค็มจะมีโปรตีนที่มากกว่านิดหน่อยและมีไขมันที่ต่ำกว่าเล็กน้อยเช่นกันค่ะดังนั้นการเลือกกินปลาให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพสามารถเลือกกินปลาน้ำจืดหรือปลาน้ำเค็มก็ได้นะยังไงร่างกายก็ได้รับสารอาหารที่ดีและมีประโยชน์ไม่ต่างกันมากค่ะหากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ